วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้กับภารกิจหนีที่บ้านไปวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งมาราธอนกันที่ห้วยตึงเท่านะครับว่าผมจะลองดูว่าจะวิ่งได้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือหนีที่บ้านไปวิ่งเลยนะครับที่บ้านยังไม่รู้เลยว่าผมไปไหนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันครับนี่เราไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าจะขับรถไปทันที่เขาลงทะเบียนไหมนะฮะจะไปวิ่งที่ห้วยถึงเท้าแต่ไม่ที่บ้านยังไม่รู้นะครับเพราะทีแรกว่าบอกว่าจะไม่ไปแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บแต่งตัวเลยแต่งตัวมาเลยโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามวิ่งนะครับไปครับตอนนี้ก็ถึงที่สถานที่จัดวิ่งแล้วนะครับสถานที่จัดงานละตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนวิ่งครั้งแรกเลยแบบว่าสนุกดีหนีที่บ้านมาวิ่งโอเคเดี๋ยวไปดูในบรรยากาศในสถานที่จัดงานกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกจ้าช่วยวิ่งขายกันนิดนึงแล้วก็รีบซื้อรถรถไล่จะหมดแล้วเพราะว่าทัวร์ดีส่งท้ายปลายปีกับคุณขาเริ่มต้นที่15,800นักวิ่งเริ่มมาหลายที่เราเคยรู้จักกันดีก็คือพี่เต๋อนั่นเองนะคะก็มีความคิดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้กระแสการวิ่งมาราธอนในการออกกำลังกายของคนไทยเนี่ยยังไม่ผ่าน1กิโลแรกเลยเริ่มหอบแล้วเสียงหอบนี่เริ่มดังมาก5กิโลสงสัยเอาตับออกมาวิ่งข้างนอกแล้วมั้ยนอกจะขึ้นเนินลงเนินอีกจ้าหอบสิกูไม่ซ้อมเลยยังนี่ดีนะไม่ลง10กิโลลง10กิโลนี่ผมนอนอยู่ข้างหน้า
นะเรามาเนียนๆแจกอุปกรณ์ตอนกลับตรวจดีกว่าไหมรู้สึกเหนื่อยเอาไปเล่นเป่ากบกันจุดที่มีพาร์แล้วนะครับเมื่อกี้สัญญาณเตือนว่าถึงกิโลที่2ไปแล้วนะฮะตอนนี้อยู่วิ่งต่อไม่รอแล้วนะวิ่ง5กิโลนี่กูแทบจะเอาเหงือกมาหายใจแล้วเนี่ยพอเราเหนื่อยเราก็แกล้งทำชมบรรยากาศรอบข้างไปเขื่อนบ้างอะไรบ้างถึงแล้วเว้ยถึงคิงคองแล้วเว้ยอีกนิดนึงโอ้คิงคองจ้าเพิ่งเห็นตูดคิงคองด้วยตอนนี้เรื่องวิ่งเราไว้ก่อนเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วไปดูกินของโอเคขอบคุณมากครับถึงแล้วจ้าก็ขอเรียกว่าประเภทไหนนะคะรูปไหนนะคะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิ่งเดี๋ยวนะเหนื่อยหอบอยู่เอาไหม1 2 3
เสร็จแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมหนีมาวิ่งฮะได้เหรียญมาแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ